กราฟของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงกราฟของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมันจะมีอยู่3กราฟหลักๆนะครับที่เขานิยมออกข้อสอบ3กราฟหลักๆนะกราฟแรกกราฟแรกเลยก็คือกราฟระหว่างระยะทางกับเวลากราฟ ST เขาเรียกกราฟ ST ST ก็คือแกน y แทนที่จะเป็น y จะเป็นแกน s ครับมีหน่วยเป็นเมตรเนี่ยแกน x แทนที่จะเป็น x ก็เป็นแกนของเวลาครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะอันนี้คือกราฟแรกกราฟ ST กราฟ ST นะครับกราฟ ST หาความชันถ้าความชันความชันนะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งกันตามนิยามความชันมันคืออะไรนิยามความชันคือแกน y หารแกน x ใช่ไหมลูกความชันคือแกน y หารแกน x เพราะฉะนั้นความชันก็คือ y ส่วน x ใช่ไหมมันก็คือ s ส่วน t ซึ่งหาความชันเราจะต้องได้ s ส่วน t ครับ s ส่วน t มันคือตัวแปรอะไรอะไรมีค่ากับ s ส่วน t เนี่ย v ครับมันจะได้ v ดังนั้นหาความชันได้กราฟนี้จะหาความชันได้อันที่2พื้นที่ใต้กราฟครับต้องเป็น y คูณกับ x ซึ่ง y คูณกับ x คือ s คูณ t มีไหมอะไรมีค่าเท่ากับ s คูณ t บ้างมีปะไม่มีไม่มีระยะทางคูณเวลาไม่มีครับเมื่อไม่มีปุ๊บเราจะไม่หาพื้นที่ครับเราจะหาแค่ความชันตัวเดียวนั้นถ้าเป็นกราฟระหว่าง s กับ t ถูกหาความชันมันจะได้ v ความชันจะหาไงถ้าเรามีกราฟชนิดปุ๊บหนูก็หาเลยเอาแกน y สูงเท่าไหร่แกน x เท่าไหร่หนูก็มาหารกันก็จะได้ความชันครับได้เท่าไหร่ปุ๊บมันก็กลายเป็นตัวแปรความเร็วออกมาให้เราเห็นเนาะต่อไปตัวที่2กราฟ vt เนี่ยกราฟพระเอกนะกราฟ vt ก็คือเป็นกราฟที่แกน y เป็นความเร็วครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนแกน x เป็นแกนเวลาถ้าเรามีกราฟสักเส้นหนึ่งหาความชันความชันก็คือ y ส่วน x เพราะฉะนั้น y คือ v x คือ t มันคือตัวแปรอะไรอะไรถ้ากับ v ส่วน tไปเลยฮะไปเลยตัวแปรความเร่ง a มันจะได้ความเร่ง a เท่ากับ b ส่วน t เพราะนั้นกราฟนี้ถ้าหาความชันจะได้ความเร่งออกมาครับหาได้ต่อไปพื้นที่ตามนิยามคือ y คูณอยู่กับ x เพราะนั้น y คือ v x คือ t เพราะนั้นถ้าครูหาพื้นที่ครูจะได้ v คูณ t v คูณ t คืออะไรสูตรตั้งต้นของเราลูกสูตรตั้งต้นของเราแล้วมันก็คือสูตร v เท่ากับ s ส่วน t แล้วก็ a เท่ากับ v ส่วน t นี่คือสูตรตั้งต้นสูตรตั้งต้นที่เราต้องรู้เสร็จแล้วหนูก็ต้องไปดูเห็นไหม s ส่วน t s ส่วน t มีในนิยามสูตรตั้งต้นเสร็จแล้วได้ v แต่ s คูณ t ไม่สามารถที่จะย้ายค่าให้กลายเป็น s คูณ t ได้แสดงว่ามันไม่มีนิยามเข้าใจไหมลูกแต่อันนี้พื้นที่ในกราฟเราจะได้แกน y คูณแกน x ก็คือ v คูณกับ t v คูณกับ t คือข้อไหนตัวไหน v คูณ t นะครับก็เอา t ขึ้นมาคูณกับ v ปุ๊บได้ s ครับแสดงว่ากราฟนี้ได้สองอย่างเลยถ้าหนูมีกราฟ vt ครับมีกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาอยากได้ระยะทางให้หาพื้นที่ใต้กราฟครับพื้นที่ใต้กราฟมันจะให้ระยะทางเราว่าพื้นที่ได้กี่เมตรถ้าอยากจะหาความเร่งให้ไปหาความชันนะเดี๋ยวคุณจะไปสอนอีกทีเนื้อหาแล้วไอ้พื้นที่กับหาความชันยังไงเดี๋ยวจับโจทย์เลยนี่กราฟสุดท้ายกราฟอันที่3กราฟของ a กับ t เหมือนเดิมลูกก็แกนบนเป็น a แกนล่างเป็น t อันที่1ความชันความชันต้องเป็น y ส่วน x เนาะ y ส่วน x ก็ต้องเป็น a ส่วน t มีไหม
มันสามารถย้ายให้เป็น a สูง t ได้ไหมถ้าเอา t ไปไว้กับ a กลายเป็นอะไร a คูณ t ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นหาความชันไม่ได้กราฟนี้จะหาความชันไม่ได้ครับแต่หาพื้นที่จะได้เท่ากับ a คูณ t a คูณ t ครับซึ่ง a คูณ t มันจะได้อะไร v เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกราฟความเร่งกับเวลาเราสามารถหาพื้นที่ได้กราฟแล้วก็จะได้ความเร็วออกมาจะได้ความเร็วออกมาโอเคอันนี้คือกราฟ3กราฟนะครับที่จะออกข้อสอบบ่อยๆนะครับหนูไม่ต้องไปจำหรอกว่ากราฟอะไรหาอะไรปุ๊บแต่หนูจำได้อย่างเดียวกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาหนูมันหาได้2ตัวเลยนะส่วนกราฟระหว่าง s กับ t a กับ t หนูแค่รู้เอาว่าเฮ้ยถ้าความชันหารกัน s ส่วน t ได้ไหม s ส่วน t ได้ v อ่ะได้ดีกว่าแต่ถ้า s ส่วน t ไม่ได้อันนี้ก็เป็น a ส่วน t หาพื้นที่เอ้ย a ส่วน t หาความชันไม่ได้แต่หาพื้นที่ a คูณ t ได้อะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการจับคอนเซปต์เอานะจับคอนเซปต์